เป็นครั้งแรกที่ได้เดินอยู่ใต้สโนว์เป็นครั้งแรกของปีนี้นะคะอุ้ยดีใจจะตกอยู่อีกไม่กี่นาทีดีใจนั่นอุ้ยน่าจะเป็นสโนว์ปนฝนค่ะเป็นสโนว์ปนฝนเป็นหิมะปนฝนด้วยปีนี้ยังไม่เจอพายุหิมะเลยยังพอจะมองเห็นยอดตึกต่างๆอยู่นะคะเอ็มไพร์สเตทก็มองเห็นเป็นไฟสีขาวข้างล่างพื้นขาวเขาสาดเกลือกันเห็นไหมฮะตรงนู้นก็ยังมีคนเดินอยู่โอ้ชอบเป็นครั้งแรกของปีนี้ค่ะที่ได้ตากหิมะน้องยังหาเชือกจูงไม่เจอยังใช้ฟางผูกอยู่เลยค่ะจะต้องหาให้เจออยู่ในอพาร์ตเมนต์นั่นแหละค่ะโอ้โหชอบจังเลยสวยสวยค่ะถ้าเป็นกลางวันยิ่งจะสวยโอ้วันนี้ไปซื้อของมาเยอะเลยไปซื้อของเยอะเลยค่ะที่สนใจตอนนี้คือเกลือสีชมพูหิมาลายันเกลือหิมาลายันค่ะจริงแล้วไปที่ร้านจีนร้านเวียดนามไม่มีขายเขาบอกว่ามันจะมีขายในร้านฝรั่งอาจจะใช่ค่ะแล้วร้านฝรั่งข้างๆอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีอยู่ร้านเดียวที่ขายขวดใหญ่ร้านอื่นขายเป็นกระป๋องพลาสติกเล็กๆค่ะชอบจังเลยอ่ะเนี่ยดูจากพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะสูงประมาณนิดเดียวค่ะสูงนิดเดียวเพราะว่าตกอยู่ถึงทุ่มหนึ่งนี่ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะดีใจไปซื้อของวันนี้ถูกใจจังเลยไปเจอดูทางนี้ดีกว่าไปเจอน้ำปูเลยได้น้ำปูมาซื้อมา3กระปุกเพราะว่ามันหิ้วไม่ไหวมันหนักแล้วก็หิ้วพวกน้ำปลามันก็หนักอยู่แล้วค่ะอันนี้ไทม์นะคะเพิ่งรู้ว่าไทม์เนี่ยมีประโยชน์มากเลยค่ะเป็นยาด้วยนะแล้วลามไวมากดูสิเขาปลูกค่ะดูสิตรงเนี้ยเข้ามาปลูกรวมกับลาเวนเดอร์สรรพคุณคล้ายๆกันกับลาเวนเดอร์ค่ะอุ้ยมันน้องหนาวใช่ไหมโอ้ชอบจังเลยชอบมากอ่ะชอบมากดูอพาร์ตเมนต์นั้นดูทีวีจอเริ่มเลยขาวไปมีหน้าเราถึงบอกว่าเดินไปไหนทำไมเขาโรยเกลือถ้าหากโรยเกลือเยอะๆอย่างนี้แสดงว่าหิมะจะสูงนะคะแต่ดูรายงานอากาศแล้วมันไม่สูงประมาณ50มิลไม่รู้พูดถูกหรือเปล่ามันมืดก็เลยมองไม่เห็นหิมะปลิวดีใจมากค่ะหิมะแรกของแต่ละปีนั้นจะต้องออกมาเดิน